ื่อช่วงเช้านะคะพระมหาทศพรเพิ่งจะแจ้งกับสื่อมวลชนค่ะว่าในวันพรุ่งนี้พระสนิทวงศ์จะออกมาแจ้งข่าวสารกับสื่อมวลชนด้วยตัวเองแต่ล่าสุดค่ะมีการแจ้งงดแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวหลวงพี่สนิทวงศ์ท่านอาจจะออกมาพบกับพวกเรามีโอกาสสูงมากนะเชิญท่านสื่อมวลชนพระมหาทศพรปัญญังกุโรเจ้าหน้าที่สื่อสารวัดพระธรรมกายเพิ่งจะยืนยันกับสื่อมวลชนเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะว่าในวันพรุ่งนี้พระสนิทวงศ์อาจจะออกมาแถลงชี้แจงความคืบหน้าด้วยตัวเองแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการแจ้งทราบผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะว่าในวันอาทิตย์ที่5หรือวันพรุ่งนี้ทางสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายงดแถลงข่าว1วันเนื่องจากจะจัดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมฟังธรรมซึ่งเป็นประเพณีของวัดพระธรรมกายที่ปฏิบัติมายาวนานค่ะขณะที่ตลาดกลางคลองหลวงค่ะตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังมีการเจรจาขอตรวจสอบพระสงฆ์ที่อยู่ภายในจุดปฏิบัติธรรมและก็ยังพบว่ายังคงมีพระสงฆ์เดินทางมาขอเข้าร่วมปฏิบัติธรรมภายในอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนสถานการณ์ในจุดปฏิบัติธรรมเองค่ะตลอดทั้งวันพระสงฆ์และกลุ่มศิษยานุศิษย์ก็ยังคงทยอยเดินทางเข้ามาที่ตลาดและก็ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรมเทศนากันอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะคุณชินนัยค่ะจนถึงวันนี้นะคะก็ยังคงมีตัวแทนจากหลายฝ่ายค่ะเข้ามาร่วมกันเจรจากับตัวแทนพระที่อยู่ในตลาดกลางคลองหลวงการเจรจาเป้าหมายคืออยากจะเข้าไปตรวจสอบพระสงฆ์ที่อยู่ภายในแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะคะอย่างวันนี้เองล่าสุดข้อขอร้องจากหลายฝ่ายคืออยากให้พระสงฆ์ที่อยู่ในตลาดกลับวัดสังกัดอย่างถ้าอยู่วัดพระธรรมกายก็ให้กลับเข้ามาภายในวัดพระธรรมกายแต่ว่าตัวแทนพระยืนยันค่ะจะไม่ย้ายออกจากพื้นที่และจะไม่เจรจาอีกแล้วจนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกมาตรา44ค่ะขอบคุณครับ